ูกำลังทำงานอยู่เนี่ยคืองานทำเรานะเขาไม่ได้ทำงานนะแต่งานทำกู้นะจงหยิกเลยนะอันนี้วีคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะเพราะพี่ให้คุณดูบุคลิกคนทำงานยุคใหม่เนี่ยทำไมร่างกายมันแย่เพราะเห็นว่าพอทำงานไปเนี่ยมันมีความเป็นเรียกความตั้งใจเกินและในความตั้งใจเกินของคนคนนั้นเนี่ยมันทำให้ต่อมไร้ท่อนี่แห้งทันทีเลยแทนที่จะบอกว่าพุทโธธัมโมสังโฆนะโมพุทธายะการทำงานนี้เป็นการขจัดกิเลสการทำงานนี้หนอทำให้วิริยะบารมีเราเพิ่มการทำงานนี้หนอเนกขัมมะบารมีมาการทำงานนี้หนอฝึกความเพียรฝึกปัญญาฝึกการรู้เท่าทันตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่ได้ท่องอย่างนั้นนี่แล้วพอเขาหลุดออกจากงานปุ๊บเฮ้ยทำไมไม่มีใครมาช่วยกูเลยเหนื่อยจะตายเฮ้ยเหนื่อยแล้วนะเนี่ยตายเวรกรรมพระเจ้าพี่ก็เข้าใจผิดคิดนึกว่าอ๋อเขาทำงานอย่างนี้เขาก็ตอนปกติอยู่กับงานเนี่ยก็ดูเขาเงียบๆดีแต่เป็นความเงียบที่เป็นพิษเข้าใจไหมซึ่งเขาไม่รู้ตัวไงความเงียบที่เป็นพิษอันนี้มันไม่รู้ตัวพอมันรู้จักเหนื่อยปุ๊บมันเริ่มไปและก้าวไกลอิทธิพลของดวงวิญญาณคนอื่นปุ๊บมันก็ไปดึงเอาท่าทางของความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยเข้ามาในระบบวิญญาณระบบวิญญาณนี่มันก็ไปบล็อกถุงน้ำดีต่อมใต้สมองเขาก็หมดเลยถุงน้ำดีต่อมใต้สมองไปหมดเลยนะเมื่อหลังคนก็จะโค้งๆๆตับใต้สมองมาอยู่ตรงนี้มันก็แห้งพอมันแห้งปุ๊บมันไม่มีตัวสื่อสัญญาณไฮโปทาลามัสพิทูทารี่แกลนด์ตับใต้สมองไทมัสแกลนด์มันก็ดึงลงหมดเลยนี่มันก็ลงมาแบบนี้เลยแทนที่คนทำงานมากๆเนี่ยกระดูกมันจะต้องตรงเพราะว่าสมองมันขึ้นไปกับสวรรค์มันไม่ลงมาเมืองนรกนะถ้าสมองมันลงมาเมืองนรกนะหลังคล่องแบบนี้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นการดูบุคลิกภาพของผู้เป็นมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยนะจะมีชาวเบลเยียมนะคะเขาเป็นหมอทางการอ่านบุคลิกภาพมนุษย์เลยว่าโครงสร้างแบบนี้หูตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยมีนิสัยอย่างไรต้องทำอะไรก็เหมือนกับเราบอกธรรมะนั่นแหละแต่ว่าตะวันตกเขาบอก position คือบอกตำแหน่งของหูตาจมูกคิ้วว่าคุณบุคลิกอย่างเงี้ยถ้าทางเยอะคุณต้องเปลี่ยนยังไงเข้าใจมั้ยคะมันก็เลยเป็นตะวันตกที่ไม่มีการแตะในเรื่องของอารมณ์แต่จริงเหตุมันอยู่ที่อารมณ์มันต้องแก้ที่ก้นบึ้งของอารมณ์ให้ได้ถ้าแก้ตรงนั้นไม่ได้มันก็จะเกิดพังผืดในม้ามเกิดต่อมลูกหมากโตเกิดการปัสสาวะขัดเกิดลำไส้บวมเกิดไส้เลือดนี่คืออาการของอารมณ์แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจอ่ะพูดยังไงกูก็จะไม่เข้าใจอ่ะก็แสดงว่าอดีตชาติมันต้องทำอะไรผ่านมาที่แบบโดนสาปอ่ะให้รู้ตัวนี้ไม่ได้ปิดปัญญาตัวนี้ไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องคนที่รู้ก็ต้องมีความเพียรที่จะต้องให้ปัญญาตัวนี้เข้ามาก็ต้องค้นหาดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองไปเรื่อยๆบางวันก็ลองโกรธดูบ้างเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยฮึดดูบ้างดูที่ว่าเขาจะไปไหมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโดนดับสัญญามาเหมือนกันว่าสิ่งที่คนมาอยู่ใกล้เราแบบเนี้ยต้องรับผิดชอบนิสัยแบบนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญญาตัวนึงของเราเป็นทางนึงของปัญญาที่เราต้องค้นหาเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเปลี่ยนธาตุธรรมารมณ์แบบเนี้ยด้วยวิธีใดก็ถึงจะหลุดเราก็อาจจะอยู่ในธรรมะที่ไม่แข็งแกร่งพออย่างเงี้ยเราก็ต้องอาศัยพระคุณเจ้าอาศัยการทำบุญอาศัยการทำทานอาศัยการสวดมนต์ภาวนาจนกว่าเราจะเห็นเพราะว่าพระพุทธองค์บอกทางไว้แล้วอะแต่ทางที่เราไปเนี่ย1ไม่มากพอ2ไม่นานพอ3ไม่ชัดเจนพอใช่ไหมเราก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์เพราะท่านอยู่กับกิจวัตรของการเดินทางตามรอยพระพุทธเจ้าอยู่อย่าง 100% ใช่ไหมแต่พวกเราอยู่พอวันหนึ่ง 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ยมันไม่พอทุกคนมาเห็นดิฉันสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิก็คือโดนรบกวนจากข้างนอกเนี่ยเข้าไป8ชั่วโมงต่อวันสวดมนต์ภาวนาสมาธิแค่4ชั่วโมงนะฮะแล้วก็มีเวลาตอนกลางคืนทำงานวิจัยอ่านหนังสือจัดระเบียบตัวเองอีกชั่วโมง2ชั่วโมงก็หมดแล้วอ่ะนะในระหว่างนอนก็ต้องภาวนามาจัดระเบียบสังคมของชีวิตในตัวเองอีกสังคมของเลือดของใจของความคิดอีกแล้วพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรมันต้องวางแผนตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่ได้มาเพื่อการถ่ายทอดวิชาการแค่อาหารนะมันทั้งมีวิญญาณกายใจมันโดนวิญญาณตัวไหนผูกไปแล้วเราก็ไม่รู้อีกเราโง่ไปแล้วไงบางทีเราเหนื่อยแล้วก็นึกไม่ได้ก็ไปอาบน้ำนอนก่อนให้จิตกับกายมันหลุดเป็นอิสระก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดใหม่เนี่ยแต่ว่าสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดมาที่นี่เราก็สงสารคือพูดเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยว่าด็อกเตอร์ยูรู้ไหมว่าที่นี่เป็นคอนเนอร์สงบที่สุดเท่าที่อายอยู่มาเพราะฉะนั้น the best of the world อยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นยูรักษาเล็กๆตรงนี้ไว้ดีๆนะแล้วฉันก็จะมาแวะเวียนอยู่ในความสงบเธอบ่อยๆอะไรเงี้ยเราก็มีกำลังรักษาแค่จุดเล็กๆแต่ว่าปณิธานของเราคือทุกบ้านต้องเป็นแบบเนี้ยในเมื่อมันถูกรับรองแล้วไงคะว่า
โดยความต้องการของมนุษย์ว่าต้องการแบบนี้เราก็รักษาสิ่งแบบนี้ไปเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่20กันยานะคะก็ได้อะไรเยอะแยะเลยค่ะระหว่างเส้นทางของการต่อสู้ของมนุษย์ก็ดีเหมือนกันนะคะเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าทุกคนที่ป่วยมาหรือว่าทุกคนที่ทุกมาเนี่ยมันจะมีเรื่องเดียวนะคะที่เราสงสารเขามากก็คือว่าเขาไม่รู้ตัวว่าตัวของตัวเองเนี่ยพาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงจรอันเป็นเหตุแห่งทุกข์อันนั้นแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าทุกๆๆเนี่ยมันให้ปัญญานะคะแล้วปัญญาที่แท้จริงก็คือว่าต้องหันมาทบทวนตัวเองว่าที่ตัวเองไม่ถูกใจหรือขัดใจเนี่ยก็เนื่องมาจากว่าตัวเองไม่ได้กระทำตามที่รับปากในสิ่งที่ควรจะทำนะคะโดยเฉพาะความบริสุทธิ์หรือพรหมจรรย์นะคะนี่คือเรื่องใหญ่มากที่ทุกคนไม่ได้รู้ว่าเวลาจะไปให้ใครช่วยเหลืออะไรเนี่ยมักจะหมกเม็ดเรียกว่าหมกเม็ดนะคะดิฉันเองก็กล้ากลัวเลยค่ะเดี๋ยวนี้เห็นคนแล้วตกใจทุกคนก็จะมาบอกว่าด็อกเตอร์ปวดหัวจังเลยแก้ยังไงดิฉันบอกว่าแก้ให้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าอันนี้มันเป็นมาด้วยอาการที่บ่งบอกถึงสภาวะความไม่รู้จักตัวเองตั้งแต่ต้นดิฉันเองก็คงจะทำอะไรให้ไม่ได้นะคะก็ไปดื่มน้ำละลายสิ่งที่เข้มข้นอยู่ในร่างกายก่อนดิฉันพูดคำนี้ทุกคนก็มักจะไม่เข้าใจนะคะความเข้มข้นนั้นคืออะไรหนึ่งเข้มข้นด้วยกิเลสความอยากของเราเข้มข้นด้วยตัณหาตัวแรกเลยค่ะเข้มข้นด้วยสัมมาทิฏฐิที่เข้าใจผิดทั้งที่ตัวเองมีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคืออะไร เพ่งโทษโกรธง่ายนะคะคือทุกเรื่องที่ทุกข์กับตนเองนั้นไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นผู้ก่อแล้วก็จะพยายามให้คนอื่นช่วยให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองไม่ยอมทำในสิ่งที่ช่วยอย่างเช่นดิฉันบอกว่าไปขึ้นต้นพุทราสิทุกคนก็จะไปขึ้นต้นงิ้วแล้วท่านคิดว่าท่านจะกินพุทราเนี่ยแล้วมาขอร้องให้ดิฉันบอกว่าต้นพุทราต้นไหนแล้วดิฉันก็บอกว่านี่คือต้นพุทราแต่ท่านก็ยังไปหาต้นงิ้วมาขึ้นเนี่ยถามว่ายากกว่ามั้ยคะเรามีต้นพุทราให้ขึ้นเนี่ยอยู่ในบ้านเลยกินพุทรากินมะขามเทศไม่ขึ้นแต่ท่านจะไปหาต้นงิ้วพรหมจรรย์ก็ไม่มากลางคืนก็ไม่นอนกลางวันก็ไม่ตื่นอาหารก็ไม่ตรงเวลาราคาก็แรงตัณหาก็จัดเนี่ยถามว่าท่านจะปวดหัวมั้ยคะแล้วท่านจะเจอกับสิ่งไม่ดีมั้ยแล้วสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันก็พาท่านไปเจอคนที่แวดวงเดียวกันก็คือผูกพันกันไปด้วยการแก่งแย่งเพ่งโทษกูถูกมึงผิดอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องของภาวะปวดหัวตั้งแต่ต้นของคนฟังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาดิฉันได้รับการร้องขอให้ช่วยเหลืออะไรตอนนี้ค่ะต้องประเมินตัวเองก่อนว่าบารมีพอหรือยังที่จะขัดเกลานะคะให้ทุกคนอยู่ในสัมมาทิฏฐิของตัวเองให้ได้ถ้ามันไม่ได้นะนั่นคืออะไรฮะโซเดียมเยอะก็คือว่าในตัวของท่านเกลือแร่มหาศาลเลยถึงขั้นอาจจะต้องอ้วกออกมาพอเราให้น้ำโหระพาแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เข้าไปมันก็ต้องอาเจียนออกมาบ้างนะคะแล้วก็พอแคลเซียมไม่เคลื่อนที่ก็คือกินอาหารด่านตลอดเลยก็คืออะไรคะกินแต่เนื้อสัตว์กินแต่ไม่กินผักเลยนะคะน้ำก็ไม่ดื่มเข้าไปเพราะฉะนั้นตัวแคลเซียมที่ไปกับอาหารหนักๆมันก็ไปเกาะตามกระดูกนะคะพอน้ำไม่ดื่มแคลเซียมร่วมกับเนื้อสัตว์ก็กลายเป็นอะไรฮะกรดคาร์บอนิกบางตัวที่ขาดน้ำก็กลายเป็นเกาต์ก็กลายไปกระตุ้นให้ไนโตรเจนเนี่ยเกิดกรดมากขึ้นนะกินน้ำตาลเข้าไปอีกก็ทำให้อะไรฮะแป้งไขมันน้ำตาลรวมตัวกันเป็นก้อนเนื้อนอกจากจะเป็นก้อนเนื้อแล้วก็รวมไขมันบางตัวให้กลายเป็นแอลกอฮอล์ทั้งที่ไม่ได้กินเหล้าท่านก็เกิดอาการตับอักเสบท่านก็เกิดสภาวะอ้วนเป็นหย่อมๆในร่างกายคนที่อ้วนเป็นพุงเป็นหย่อมๆเนี่ยนะคะตามร่างกายเนี่ยให้ท่านรู้ค่ะว่าสภาวะสัมมาทิฏฐิของท่านไม่มีเลยตัณหาก็จัดเพ่งโทษก็แรงจะเอาแต่ได้ตามใจตัวเองก็มากอันนี้มันเป็นอาการของร่างกายที่มันแสดงออกตามจิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านพิจารณาตัวเองก่อนนะคะใครก็แล้วแต่นะคะท่านจำไว้เลยนะคะถ้าลืมตามาว่าคนอื่นเร็วเนี่ยลืมตามาคนอื่นทำอะไรให้ท่านไม่ได้เนี่ยอย่าคบ